ครับพามาไหว้พระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็พระเวสสุวรรณเก่าแก่นะครับอายุ100กว่าปีที่วัดทรายมูลเมืองนะครับก็อยู่ในเขตเกาะเมืองนะครับเกาะเมืองเชียงใหม่ตรงแจงกระตั้มนะครับตรงมุมแจงกระตั้มอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เป็นวัดเล็กๆนะครับก็เงียบสงบแล้วก็ภายในวัดก็ตกแต่งประดับประดาอะไรได้สวยงามตามแบบทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำโบราณเนาะทางเหนือเรียกบ่อน้ำทิพย์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังสามารถมาใช้ได้นะครับวัดไซมูลนี่ก็ตามประวัติก็สร้างตั้งแต่ปีนู่นแล้วครับพุทธศักราช2000กับ10กว่า20กว่านะครับสมัยนี้พระเจ้าติโลกราชนะครับมหาราชของล้านนาไทยในสมัยโบราณนะครับก็สมัยพระองค์ท่านก็สร้างวัดวารามไว้เยอะมากนะครับเยอะเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาของทางเหนือนี่เจริญรุ่งเรืองมากนะเจริญรุ่งเรืองมากตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังของวัดนะครับก็ตกแต่งอะไรได้สวยงามมากนะครับตามแบบฉบับทางเหนือนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์โพงหลวงล้านนาตรงนี้ก็ปิดจะไม่รู้ตรงนี้ปิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปนะก็มีสิ่งก่อสร้างมีข้าวของเครื่องใช้สมัยร่วมสมัยนะครับสมัยโบราณคริสสันสปอร์ตก็ได้กลิ่นอายทางเหนือนะครับตรงพิพิธภัณฑ์นี้ก็ปิดนะครับวัดสายมูลเมืองตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เสื้อวัดนะครับเรียกเสื้อวัดพระภูมิเจ้าที่ที่รักษาวัดนั่นแหละก็วัดสายมูลเมืองแห่งนี้นะครับก็เป็นพิกัดนะครับที่ไหว้คนนิยมมาไหว้ทเวสสุวรรณนะครับทเวสสุวรรณอายุเก่าแก่ร่วมเกือบ200ปีนะครับตามประวัติก็ทเวสสุวรรณก็ตั้งคู่อยู่ตรงหน้าพระวิหารหลวงนะครับก็ล่าสุดนี้ก็หมอช้างนะครับหมอช้างก็มาทำพิธีที่วัดนี้นะครับไหว้บูชาทเวสสุวรรณที่นี่นะครับก็หมอช้างก็เป็นโหรชื่อดังเนาะก็เป็นลูกชายของโหรชื่อดังสมัยก่อนอีกท่านนึงนะครับคุณอัฐวิโรจน์ศรีตุลานะครับซึ่งคนทั้งพวกก็ติดตามประจำสมัยก่อนนะครับท่านจะมีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพอมารุ่นลูกก็เป็นหมอช้างนะครับอันนี้น่าเสียดายเขาปิดนะครับก็อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรจุดเช็คอินมาที่นี่เป็นเศรษฐีทุกคนสถานที่นั่งพักได้โพงหลวงโบราณโอ้ให้นั่งพักได้นี่เวลคอมเย็นลุ่มลื่นนี่จังครับรู้สึกสบายใจจังเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ดีกว่าเสียอย่างเดียวผมหาแผ่นป้ายนะครับที่ว่าเล่าประวัตินะครับที่มาที่ไปของวัดแห่งนี้นะครับก็ยังหาไม่เจอเลยอาจจะมีนะครับแต่ว่าผมมาไม่เจอ
แต่ไปดูในข้อมูลใน Google นะครับก็เป็นวัดเก่าแก่ที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสร้างในสมัยพระเจ้าตรีโลกราชนะครับพระกษัตริย์ของล้านนาของเชียงใหม่นะครับสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณก็พระเจ้าตรีโลกราชนี่ก็ยุคของพระองค์ก็เป็นยุคเดียวกับเป็นพระมหากษัตริย์ยุคเดียวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับก็สู้รบตามประวัตินะครับสู้รบขับเคี่ยวกันมานะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับเก่งทั้งคู่นะครับก็มีโดยมีจังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นที่แบบว่าเป็นแดนเขาเรียกเป็นแดนชนกันเนาะเป็นการชนนะครับก็จนมาตอนหลังเนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่ก็ต้องมาย้ายมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะครับก็ส่วนที่อยุธยาก็ให้ลูกชายท่านปกครองนะครับก็ย้ายเมืองหลวงมาก็ครั้งนึงก็พิษณุโลกก็เป็นมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอยุธยานะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับก็เพื่อที่จะขึ้นมายันกองกำลังของพระเจ้าตรีโลกราชนี่เองนะครับก็เป็นคู่ใบเหมือไม้เมาเป็นคู่สงครามกันมานะครับเก่งทั้งคู่นะครับก็สุดท้ายก็ลบไม่ชนะกันนะครับก็เท่าเฉลยแก่ชรากันไปนะครับก็ตามประวัติว่าอย่างนั้นนะครับก็จนมารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกนี่ก็หลังจากนั้นก็ล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยานะครับก็ในสมัยนู้นนะครับในพระนางเจ้าจิรประภานะครับก็ไม่เชิงเป็นเมืองขึ้นนะครับแต่ว่าแพ้นะครับแพ้ก็ยอมเป็นไมตรีนะครับก็และหลังจากนั้นก็ล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับในยุคสมัยพระเจ้าบุเรงนองนะครับ ก็แนะนำเพื่อนๆมานะครับก็เป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ว่าเงียบสงบแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็เป็นโรงน่าจะเป็นศาลาการประเรียนหรือว่าอาจจะเป็นที่พักของเป็นเจ้าวาดในสมัยโบราณนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดนะครับเขาปิดข้างบนไม่รู้มีอะไรนะครับก็น่าสนใจนะครับเขาน่าจะมาอีกนะครับเพราะผมอยู่ใกล้นี่แต่ไม่เคยมาสักทีนะครับก็เข้ามาก็แนะนำเพื่อนมานะครับก็จะได้กินอายของทางเหนือนะครับแบบบริสุทธิ์เลยนะครับจะได้กินอายชื่นใจมากนะครับก็ค่อยๆเดินลัดเลาะมานะครับดูนะครับประดับประดาโฟมครับโคมไฟนี่นะครับดูนะครับบุญรักษาที่มาแอววัดทรายมูลเมืองอยู่ภาษาอังกฤษด้วยเวลคอมมาที่นี่เป็นเศรษฐีทุกคนแอดท้าเวสวรรณวัดทรายมูลเมืองตัวนี้เป็นพิกัดในการเดินทางมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติเขาก็มานะเขาปักหมุดมานะครับก็เขาก็มาชื่นชมความงามของสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับภายในวัดนะครับก็มาซึมซาบมาดูดดื่มดูดดำนะครับดื่มดำกับความงามของศิลปะวัฒนธรรมทางเหนือนะครับภายในวัดก็จะมีเสียงเพลงสล้อซอซึงเคล้าคลอให้ฟังนะครับก็เป็นที่เพลิดเพลินชื่นอกชื่นใจมากนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็พิมพ์เข้ามาใน Google Map นะครับวัดทรายมูลเมืองนะครับก็จะพาวนในรอบเกาะเมืองนะครับตรงก่อนถึงประตูท่าแพนะครับก่อนถึงประตูท่าแพก็จากแจงกระตั้มนะครับมาแป๊บเดียวเองครับทางซ้ายมือนะครับท่านเดียวจะเจอเลยสังเกตให้ดีวัดสายมูลเมืองนะครับเห็นท้าวเวสสุวรรณก่อนเลยอยู่หน้าพระวิหารนะครับไม่ใช่พระโบสถ์อยู่หน้าพระวิหารสององค์มีอยู่สององค์นะครับคนก็จะนำดอกไม้สีแดงนะครับดอกไม้สีแดงแล้วก็ในการขอพรนะครับพอประสบสำเร็จนะครับก็เขาบอกว่าให้เอาไข่นะครับไข่มาแก้บนนะครับไข่ไก่ก็มีเยอะเลยนะครับก็มีพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอยู่ในพระวิหารนะครับเป็นพุทธรูปเก่าแก่5-600กว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นสร้างมาแล้วนะครับสร้างวัดนี้มานะครับก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวใช้เวลานานเหมือนกันก็พาชื่นชมความงามของวัดแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับสนุกมากสนุกมาก